ครับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สอบสวนจริยธรรมร้ายแรงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นมีการกระทำที่ผิดจริยธรรมในข้อหนึ่งข้อใดตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่กล่าวคือข้อ5ต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยข้อ8ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้อ12ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อ13ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมอิสระเป็นกลางข้อ17ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งข้อ19ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายดังนี้เป็นต้นซึ่งประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนในกรณีนี้ผมจึงมาส่งหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนั้นผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ขอขอบคุณ